ที่ผู้อำนวยการศูนย์บริจาคโลหิตนะครับแพทย์หญิงสร้อยสะอาดพิกุลสดอยู่ในสายกับเรานะครับคุณหมอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้มีความต้องการโลหิตอะไรอย่างไรบ้างครับค่ะก็โชคดีที่สถานการณ์โลหิตของสิงหาเนี่ยโดยปกติเราจะมีเลือดเยอะค่ะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะสบายใจว่าถ้าต้องการโลหิตนี่จะจ่ายได้ 100% ค่ะครับแล้วในแง่ของการลำเลียงโลหิตที่จะจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่มีการนำผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับไปได้ 100% แล้วค่ะไปได้ 100% นะฮะแล้วที่มีข่าวออกมาว่าทางโรงพยาบาลจุฬากับโรงพยาบาลตำรวจขอบริจาคเลือดเพิ่มเติมตรงนี้เป็นยังไงครับอันนี้คิดว่าไม่เป็นความจริงอะค่ะค่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือดที่ถึงแม้รับบริจาคเลือดตอนเจ็บนะคะต้องการเลือดนี่สามารถที่จะร้องขอโดยตรงไปที่ทางเบิกได้ทันทีค่ะตอนนี้มีรถพยาบาลเข้ามารับไปก็มีของตำรวจมีส่งมอเตอร์ไซค์พิเศษเข้ามารับก็ได้ไปเรียบร้อยหมดแล้วค่ะทั้งสองโรงค่ะค่ะค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่เป็นห่วงขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับแพทย์หญิงสร้อยสะอาดพิกุลสดนะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตก็ย้ำว่าเลือดโลหิตมีบริการเพียงพอเพราะถือว่าโชคดีนะเดือนนี้เป็นช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษามีประชาชนนั้นไปบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล